Suzuki Swift ์พาวเวอร์ยูอัพร้อใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตใหม่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีทีมออฟเดอะเยียร์2มันพร้อมกันได้แล้วกับฟีฟ่าออนไลน์4โหลดไปจัดเต็มกันได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับ โปรโมชั่นเสื้อคู่ของอินสซื้อคู่2ตัวในราคาพิเศษ222บาทเดินควงกันด้วยเสื้อนุ่มทรงสวยจากอินสสีเดียวกันสนใจติดต่อที่ที่เพจ i n นส์แอพเพหรือว่าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ พระปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับเราจะนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงแต่เมื่อเราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนรับชมคลิปนะครับแอบสกิดว่าใครสนใจไปดูแมนยูเ่ียงกฤษด้วยกันคลิปขนาดเล็กๆเ,เป็นกันเองครับสะดวกสบายและสนุกตลอดทริป Inbox มาที่เพจดูบนกับนัดได้เลยลิงก์เพจอยู่ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับหลายท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับยังพอมีโคต้ต้าเหลืออยู่แต่ไม่เยอะแล้วนะฮะลองทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ขอแสดงความเป็นห่วงไปยังสถานการณ์ที่ตึงเครียดในรัสเซียและยูเครนนะครับจากข่าวล่าสุดคือฟีฟ่าและยูฟาได้ตัดสิทธิ์การแข่งขันของฟุตบอลชายของรัสเซียนะครับทั้งระดับทีมชาติที่ถูกปรับตกรอบคัดเลือกบอลโลกไปเรียบร้อยแล้วก็สปาร์ตักมอสโกที่ถูกปรับตกรอบยูฟายูโรปาลีกและก็ให้อบเบรลิฟซิกเข้ารอบไปแทนนะครับส่วนนักเตะยมมูเครนบางคนสภาพจิตใจก็ยังไม่พร้อมลงสนามเมื่อช่วงสุดาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแฟนๆหลายคนก็เป็นกําลังใจให้อยู่โดยเฉพาะภาพหน้าประทับใจจากเกม City, อเอฟเวอร์ตันพบแมนเชสเตอร์ กับเิตาลีมีโกเลนโกวิ่งมาสวมกอดกันไม่ว่ายัางไงก็ขอทุกอย่างเนี่ยสงบโดยเร็วแล้วก็ขอให้เกิดการสูญเสียน,น้อยที่สุดกับเหตุการณ์นี้นะครับ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีช็อตประทับใจของเจ้าถั่วน้อยฮาร์วีย์อนเดนเดสครับถ้าใครคิดถึงเนี่ยก็เป็นแมชเมเจอร์ลีกที่ชาริโต้ครับทำประตูชัยให้กับอะเรกาแล็กซี่ในในาทีสุดท้ายครับแล้วก็เอาชนะนิวยอร์กซิตี้ไป1นต่อศนะฮะเจ้าถั่วน้อยของเราก็จับบอลแล้วก็ซัดด้วยความแรงครับบอลตรงตาขาไปแบบเฉียบคมสุดๆเลยมีแฟนบอลต่างประเทศแซวนะครับว่ายูเนเต็ดยังไม่ปล่อยตัวชิเชริโต้ออกไป แต่ว่าเป็นการปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวมาแล้ว8ปีอันนี้เขาแซวกันเล,เล่นๆนะครับความจริงคือปล่อยไปนานแล้วแหละที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่ายังคิดถึงเจ้าถวยน้อยนั่นแหละครับและทุกคนก็ยังส่งกําลังใจกับเช e ริโตให้มีอาชีพคาแข้งที่ดีต่อเนื่องไม่ว่าเขาจะโยกย้ายไปเล่น,นกับทีมไหนก็ตามครับ ถ้ายืดจากรายงานเดิมของสื่ออังกฤษนะครับการสนาผู้จัดการทีมถาวรของยูไนเต็ดน่าจะมีขึ้นภายในเดือนใหม่เดือนนี้ซึ่งก็คือเดือนมีนาคมนะครับซึ่งแดนเชลดอนผู้สื่อข่าวสายสซทมตันของเดอเลติกก็ยังยืนยันชื่อของเฟรซโซโรเชตติโนนะครับว่าเป็นเฮดโค้ชที่ยูไนเต็ดให้ความสนใจมากที่สุดนะครับการที่เชลดอนเป็นผู้สื่อข่าวสายเซาทมตันเนี่ยมันก็น่าจะมีความสัมพันธ์นอะไรบางอย่างกับโคชที่เคยเป็นเฮดโค้ชของทีมนักบุญมาก่อนนะครับแต่ขนาดเดียวกันเฟรซโซโรมนโนก็ยืนิลส ีบอร์ดของยูเนเต็ดต้องการจะดึงมาคุมทีมนะครับนักว,วิเคราะห์ต่างประเทศก็มองถึงการเสริมทีมของเทนฮากถ้าเทนฮากมาคุมนะฮะชื่อที่น่าสนใจที่ค่อนข้างจะเหมือนกับที่ดูบอลกับแนททำคลิปผีสับยัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับปีขวาครับซึ่งก็ย้ำว่าคลิปนั้นเป็นคลิปวิเคราะห์นะฮะไม่ใช่การทำนายข่าวล่วงหน้าหรือว่าการรายงานข่าว เราบอกว่าราฟินญาจากลีสแล้วก็อโนดันจูมาจากเยเรียลรวมทั้งแอนโทนีจากอาร์จ็คือทางเลือกซึ่งก็บังเอิญมากครับคือมันมีชื่อคนคนในลิสทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเริ่มมีสื่อต่างประเทศพูดถึง3คนนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะดันจูมาซึ่งโรมาโนระบุเลยนะครับว่ายูนแต่สนใจจริงเช่นเดียวกับแอนโทนีซึ่งก็เป็นตัวริมเส้นคู่ใจของเทนฮารตอนนี้ที่อารจ็คครับ กับตำแหน่งกลางรับนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็เริ่มพูดถึงชื่อของอีฟวิซูมามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณสมบัติด้านการสกัดบอลการแย่งบอลกลับมาให้ทีมหรือว่า r e c o v e r i e s การรักษาการครองบอลให้กับทีมนะครับนี่คือทางเลือกในกรณีที่ยูเนเต็ดเนี่ยไม่สามารถดึงตัวเด็กเลนไรส์เป้าหมายอันดับหนึ่งในตำแหน่งกองกลางตัวรับมาเสริมทีมได้ส่วนอีกหนึ่งทางเลือกคือไทเลอร์อดัมส์ครับกองกลางของไลฟ์ซิกซึ่งอยู่ในสายตาของร,ราฟฟังนิกอยู่ก่อนหน้านี้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบการรังนิกเคยทำงานท กองกลางตัวรับเพราะ่ยูนเต็ดเองก็ลิสต์รายชื่อเบื้องต้นเอาไว้หลายคนครับแล้วก็สนใจนักเตะหลายคนมากๆแต่ว่าจะล็อกเป้าลิสต์ไทยๆเพื่อเจราจาจริงๆก็น่าจะเป็นในช่วงใกล้ตลาดซื้อขายเปิดซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงที่ทีมเนี่ยได้ข้อสรุปเรื่องผู้จัดการทีมคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตำแหน่งศูนย์หน้านะครับโรมาโน่ก็ได้พูดถึงชื่อของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้เข้ามานะครับอย่างไรก็ตามแฟนยูไนเต็ดบางส่วนหรือว่าหลายส่วนอาจจะรู้สึกว่าทีมต้องการกองหน้าวัยหนุ่มที่ใช้งานได้ในระยะยาวมากกว่าศูนย์หน้าอายุเยอะนะฮะซึ่งโรมาโน่เองก็ยอมรับนะครับว่าโอกาสดึงตัวเลวานมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เป็นเรื่องที่ยากครับแม้สัญญาของเลวานกับไบรยนจะเหลือแค่ปีเดียวก็ตามนะครับและโรมาโน่ก็ระบุด้วยนะครับว่ายูไนเต็ดจะมองไปถึงกองหน้าที่อายุไม่เยอะเท่าไหร่ ส่วนแฮร์รี่เคนกับเอลลิงฮาร์แนโดมนโนเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะครับที่บอกว่าซับซ้อนก็คือมีหลายทีมให้ความสนใจและคงไม่สามารถระบ,บุได้ตอนนี้นะครับว่า2กลกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในยุโรปจะย้ายไปทีมไหนในช่วงซัมเมอร์แต่ที่แน่คือเคนน่าจะยังอยู่ในเป้าหมายของยูไนเตดครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือกองหน้าที่เอ็ดวเวิร์ดเนี่ย ต้องการมานานมากๆแล้วนะครับแม้วูดเวิร์ดจออำลาทีมไปแล้วก็ตามแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าความต้องการตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาอยู่ในไอเดียของ Richard a r n no, โนซีคนปัจจุบันไม่มากก็น,น้อยครับซึ่งถ้าสบโอกาสและทําได้เนี่ยก็พอมีโอกาสที่เต็ดจะดึงเคนมาเสริมทีมทจริงๆแต่ก็อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นเช่นผู้จัดการทีมคนใหม่คือใครและถ้าฮาร์แนไปแมนซิตี้ก็อาจจะมีโอกาสที่เคนจะเลือกอยู่นเต็ดก็ได้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาลิสชื่อกองหน้าอายุไม่เยอะที่พอมีข่าวแต่ย้าว่าเป็นข่าวที่ยังให้น้ําหนักได้ไม่มากนะครับถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข่าวก็แล้วกันนะฮะไม่ใช่การรายงานข่าวที่ฟันธงแน่นอน ดูประกอนัดเองก็เสนอมาให้อีก2ชื่อนะครับชื่อแรกเป็นชื่อที่แฟนๆต้องการอย่างดาวินนูเนสกองหน้าชาวอุรุกวัยของเบนฟิก้าซึ่งเนื้อหอมมากๆเป็นที่สนใจของนิวคาเซิลแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับนูเนสเป็นกองหน้าที่มีความเร็วเคลื่อนที่ได้ดีแต่สินใจเร็วและเด็ดขาดมีสัญชาตญาณดาวยิงสูงแล้วก็หาพื้นที่ได้ดีนะครับอายุของเขาคือย2บปีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆส่วนอีกชื่อที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือเวกเตอร์โอชิเมเฮนนะครับดาวยิงจากนาโปลีรายงานข่าวจากชิ โอชิเฮนเป็นหนึ่งในเป้าหมายครับการที่นาโปลีวางค่าตัวที่84ล้านปอนด์ซึ่งสูงมากๆก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโอชิมเมนนะครับซึ่งเป็นกองหน้าที่มีสรีระโดดเด่นเก็บบอลแล้วก็ไปกับบอลได้ดีด้วยซีซั่นนี้เขาเป็นดาวเซนโวร่วมของนาโปลีทำไป7บประตูเท่ากับดูริสเมอร์เทนส์แล้วก็ลอเรนโซอินเซเย่ซึ่งโอชิเฮนอายุแค่23ปีเท่านั้นนะครับทั้งนูเนสและก็โอชิเฮนเนี่ยล้วนเป็นดาวเยิงที่ใช้งานได้ในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับที่โราานยงไป แฟนเพจแฟนช่องคิดยังไงกับโอชิมเฮนแล้วก็นูเนสรวมถึงข่าวนักเตะใหม่เป้าหมายที่ดูือนกับนสรุปรวบรวมมาให้ในวันนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับรออ่านเหมือนเดิมครับส่วนใครที่สนใจไปดูแมนยูกับดูบอลกับนัทนะครับกับทริปกันเองแบบครอบครัวแล้วก็ดูแลทั่วถึงอย่าลืมนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับนทได้เลยผมรอตอบอยู่นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะฮะสามัคคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่อนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเช FIFA Online 4และ INS มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา